วันจันทร์ที่9กันยายนพ.ศ. 2539ธรรมบรรยายเรื่องพุทธวิธีทำใจเมื่อใกล้ตายโดยอาจารย์สุเทพโพธิสัตถาท่านสาธุชนผู้ใคร่ธรรมที่เคารพการบรรยายวันนี้จะนำเอาประเด็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเวรีบุคคลที่เราเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรในภาษาไทยกับบุคคลอีกพวกหนึ่งที่เราเรียกว่าเจ้าบุญนายคุณปัญหาก็คือว่าในขณะที่เราใกล้จะตายเนี่ยเราจะได้ยินว่ามักจะมีบุคคลสองพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องคือเจ้ากรรมนายเวรมักจะมาปรากฏเกี่ยวข้องให้ได้ยินเสมอๆนะครับเกือบจะพูดได้ว่าแทบจะทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เคยทำความผิดทำบาปทำความชั่วมามากกับอีกพวกหนึ่งก็คือพวกเจ้าบุญนายคุณนะฮะนี่ก็จะมาเกี่ยวข้องซึ่งเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรและเจ้าบุญนายคุณก็คือบุคคลสองฝ่ายที่แม้ว่าเราจะยังไม่ตายเนี่ยก็จะเห็นว่ามีบุคคลสองประเภทนี้เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอนะครับตั้งแต่เกิดมาจนบัดนี้เราจะไปทำงานอยู่ที่ไหนหรือเดินทางไปสู่ที่ไหนนี่ก็จะมีถ้าโดยการขั้นของการรับรู้ก็จะรู้สึกว่าบางคนนั้นถูกชะตาบางคนไม่ถูกชะตาบางคนก็เข้าใจกันไม่ได้แล้วก็ดูเหมือนจะเป็นศัตรูมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันบางคนก็รู้สึกที่ดีต่อกันแล้วก็มีทั้งบางทีจะมีความปรารถนาดีต่อกันมีความรู้สึกที่ดีต่อกันเนี่ยแต่เสร็จแล้วก็ทำอะไรลงไปแล้วมันมักจะไม่เป็นไปตามความปรารถนาในใจของเขาหรือเราทําแก่บุคคลอื่นก็เหมือนกันบางทีเราปรารถนาดีแต่ว่าทําไมพอลงมือทําแล้วมันทําผิดทุกทีเรียกว่าทําคุณแล้วมันกลายเป็นโทษแก่บุคคลนั้นบางทีก็ทําคุณเนี่ยครับมันเป็นคุณจริงๆแต่ว่าความรู้สึกตอบรับมันกลายเป็นโทษที่เราเรียกว่าทําคุณบูชาโทษไงคือเราเนี่ยทําดีจริงๆแล้วคนรับก็ได้รับผลดีจากการกระทําของเราจริงๆแต่เวลาตอบแทนเราเนี่ยทำไมกลายเป็นโทษไปได้เราเรียกว่าทำคุณบูชาโทษแล้วก็ในทำนองตรงกันข้ามก็ต้องนึกด้วยว่ามันมีประเภทที่ทำโทษและบูชาคุณมีเหมือนกันใช่ไม่ใช่มีทั้งว่าเขามาทำโทษเราเนี่ยแต่เวลาเราตอบกลับเนี่ยกลับตอบกลับในลักษณะที่ดีที่ดีเนี่ยบางทีก็ไม่ใช่เพราะว่าเรามีคุณธรรมสูงมีพูดแทนทั้งหมดนะบางทีเราก็ไม่ได้มีคุณธรรมอะไรแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างหรือหลายๆอย่างเนี่ยทำให้เราเมื่อจะทำตอบแทนและทำเป็นลักษณะกลายเป็นดีไปหมดคนอื่นทำกับเราก็เหมือนกันบางทีพยายามทำเราทุกอย่างแต่ไปแล้วมันสถานการณ์มันพลิกกลายเป็นดีไอ้ตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องกลไกของกรรมกับเจตนาของบุคคลว่าเป็นอย่างรวมๆก่อนเนี่ยนะฮะคือบางทีมีเจตนาอย่างหนึ่งพยายามทำอย่างหนึ่งทำได้แล้วด้วยครับแต่ว่ากรรมเขาเกิดไม่ยอมว่าคนนี้จะต้องได้รับผลเป็นกุศลในบาปคุณทำชั่วอย่างไรแม้สำเร็จอย่างไรผลก็จะต้องกลายเป็นดีเสมอแม้ในทางทำดีก็เช่นเดียวกันนี่เป็นข้อที่พูดแล้วเนี่ยทุกคนก็จะยืนยันได้ว่ามันเป็นความเป็นจริงในชีวิตของเราอย่างหนึ่งก่อนที่เราจะมาพูดถึงในทางปฏิบัติเนี่ยว่าไอ้เจ้ากรรมนายเวรเวลาเขาจะมาเกี่ยวข้องกับเราในชีวิตตั้งแต่บัดนี้เนี่ยเราอาจจะคิดว่าคือถ้าจะยอมรับหรือพูดกันอยู่โดยทั่วไปว่าเจ้ากรรมนายเวรนั้นน่าจะเป็นบุคคลที่เป็นมนุษย์ด้วยกันอยู่ในที่ทำงานเดียวกันหรือว่าไปเจอกันที่ใดในฐานใดก็ตามเนี่ยนะฮะนั่นคือเจ้ากรรมนายเวรแต่ว่าอคติในทางศาสนาและในความเป็นจริงอย่างลึกๆลงไปเนี่ยมันก็จะมีเจ้ากรรมนายเวรที่มองไม่เห็นตัวเนี่ยก็ไม่ใช่เดรัจฉานหรือไม่ใช่เชื้อโรคนะแต่หมายถึงเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือเป็นเทวดาแล้วก็เลยไปถึงเป็นพรหมก็เคยมีซึ่งอาจจะน้อยคนหน่อยเนี่ยนะฮะเขาก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องครับไอตอนใกล้จะตายผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้นะตัวอย่างแบบเป็นหลักฐานเพื่อจะได้พูดให้ฟังว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ฟังแล้วเหมือนผมเอาเรื่องกติชาวบ้านมาพูดนะแต่ว่าผมจะไม่ได้พูดยืนอยู่ในแง่กติชาวบ้านแต่มาจะไปเกี่ยวข้องด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ลงรอยกับธรรมะยกตัวอย่างเช่นเรื่องในพระไตรปิฎก
แสดงไว้สองสามที่นะสำหรับเนื้อความอันนี้คือมีพระองค์หนึ่งที่เป็นบริวารของพระเทวทัตออกขอโทษคนนี้ไม่ใช่เคยเล่าที่นี่แล้วเมื่อบรรยายกระดาษวัตถุนะฮะไม่ใช่คนละคนกันชื่อเหมือนกันแต่ว่าคนคนละคนกันนะคือตัวท่านเองเนี่ยมาบวชเป็นพระตั้งแต่หนุ่มพ่อสร้างวัดให้ลูกอยู่แล้วก็ต่อมาก็มีพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรได้จาริกมาพักอยู่ที่วัดนี้จำได้ไหมครับแล้วก็เกิดอิจฉาเกิดเข้าใจผิดคนไปเคารพเลื่อมใสพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะตัวก็ไม่ชอบใจก็โดยความเข้าใจผิดไม่ใช่ว่าอิจฉานะฮะคือนึกว่าท่านทั้งสองนั้นเป็นคนมากมากโลภมากในที่สุดก็บริพาทด่าว่ากระทั่งไปฟ้องพระพุทธเจ้าพูดง่ายว่าไปด่าพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะต่อหน้าพระพุทธเจ้าเมื่อด่าแล้วพระพุทธเจ้าทรงตรัสห้ามว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นท่านทั้งสองนั้นเป็นคนดีแต่ว่าท่านก็ไม่เชื่อนี่ผมพูดไปผมยังนึกชื่อท่านไม่ออกปนเปลี่ยนอยู่นี่ท่านมหาท่านโกริกะนะนึกออกนะท่านโกริกะลูกศิษย์พระเทวทัตนะองค์หนึ่งโกริกะองค์นี้เป็นอีกองค์หนึ่งพระพุทธเจ้าห้ามไม่เชื่อก็คือหมายความว่าไม่หายโกรธเข้าใจพระสารีบุตรผิดกระทั่งพระพุทธเจ้าทรงรับรองก็ไม่ยอมเมื่อกราบบังคมลาเพื่อจะเดินทางกลับออกมาถึงหน้าวัดพระเจตวันถึงซุ้มประตูวัดซุ้มประตูที่เป็นชื่อของเจ้าเชษฐ์ขณะนั้นเป็นเกิดโรคผิวหนังอย่างแรงแล้วก็กำเริบแบบปัจจุบันทันด่วนมากเพราะว่าเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากกรรมก็เอาใบตองมาปูนอนน้ำเหลืองก็ชักแตกเฟ้อเยิ้มขึ้นมาโดยลำดับอย่างรวดเร็วในขณะนั้นลมมหาพรหมองค์หนึ่งอยู่ในชั้นสุตาวาสได้เดินทางลงมาเพื่อแก้อารมณ์เพราะรู้ว่าลูกศิษย์มหาพรหมนี่คือใครอันนี้ก็เล่าแล้วก็จะได้ชัดเจนเลยว่ามหาพรหมนี้คืออาจารย์ที่เป็นอุปัชฌาย์บวชให้กับท่านโกริกะท่านมหาพรหมอดีตอุปัชฌาย์มรณภาพแล้วก็ไปเกิดในชั้นสุตาวาสเพราะว่าท่านเป็นพระอนาคามีก็ห่วงลูกศิษย์อันนี้เป็นพันธะไอ้กรณีอย่างนี้ใช่เจ้ากรรมนายเวรไหมอย่างนี้เป็นเจ้ากรรมนายเวรหรือเปล่าไม่ใช่เป็นเจ้าบุญนายคุณนะฮะก็ลงมาเพื่อจะให้อารมณ์แก่ลูกศิษย์การให้ก็หมายความว่าเมื่อลูกศิษย์กำลังใกล้จะตายเนี่ยความคิดแค้นพูดง่ายว่าอกุศลคือโทสะอันสำเร็จด้วยปิสนวาจาคือหรืออปรุสวาทด้วยเนี่ยนะหรือเป็นปรุสวาทก็แล้วกันกำลังครอบงำแล้วก็อาจารย์ก็เห็นว่าถ้าตายอย่างนี้แล้วก็อารมณ์ไม่ดีแน่ก็มาแก้ว่าพระสารีบุตรเป็นอย่างนี้ขอให้ทำความเข้าใจทำความรู้สึกทำเปลี่ยนทัศนคติเสียใหม่ลูกศิษย์ไม่เชื่อนี่เห็นไม่ฟังใครเลยนะพระพุทธเจ้ารับรองไม่ฟังนี่จะมีใครมาพูดรู้เรื่องได้นี่ที่เขาเรียกว่าต่อให้พรมลงมาพระอินลงมาเขียวๆนะคือนี่เลยเป๊ะเลยลูกศิษย์ก็ถามอาจารย์บอกว่าอ๋ออาจารย์เหรออาจารย์เป็นใครอาจารย์ก็บอกว่าฉันเป็นอนาคามีก็ถามว่าอนาคามีแปลว่าอะไรแปลว่าผู้ไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกและนี่ท่านกลับมาทำไม แล้วก็เลยต่อว่าบอกท่านกำลังทำในสิ่งที่ไม่ตรงกับที่พุทธเจ้าสอนอนาคามีแปลว่าผู้ไม่กลับมาความจริงไม่กลับมาแปลว่าไม่กลับมาเกิดไม่ใช่ไม่กลับมาด้วยประโยชน์อย่างอื่นเช่นการฟังธรรมหรือการอนุเคราะห์ผู้อื่นก็หามิได้ในที่สุดอาจารย์พรหมก็ละอาผลสุดก็ต้องอันตรธานหายไปในที่สุดท่านโกริกะก็ตายแล้วก็ลงไปสู่ปฐุมนรกกรรมนั้นนำเกิดเลยครับตอนที่เป็นโลกนี้ถือว่าเบียดเบียนเป็นอุปปีเลกกรรมแล้วก็ต่อด้วยการเป็นชนกกรรมนำเกิดสู่อบายภูมินี่เป็นตัวอย่างของเจ้าบุญนายคุณปรากฏว่าทำคุณคนไม่ขึ้นทำคุณไม่ขึ้นจริงๆนะก็จะขึ้นไม่ขึ้นเวลาจะทำเนี่ยคนมีน้ำใจเขาก็พยายามทำนะครับเหมือนเรามีพ่อมีแม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะฮะรักษาได้ไม่ได้เราก็ทำไปก่อน
อย่างน้อยเราก็ได้ชื่อว่าได้ทดแทนคุณได้ทำบุญในส่วนที่เป็นบุญของเราด้วย อันนี้มันมีอยู่นะครับเพราะนั้นเจ้ากรรมในเวรเนี่ยถ้านี่ผมถือว่าผมอธิบายเป็นอัตโนมัติซึ่งไม่เป็นเรื่องผิดอะไรเพราะว่าบังเอิญว่าคำพูดเราเนี่ยบอกว่าเจ้ากรรมในเวรเนี่ยมันมีความหมายที่น่าจะแตกต่างกันในรูปคำพูดโบราณเขาพูดเขาจะมีความหมายอย่างที่ผมเข้าใจหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าที่ผมจะว่าเนี่ยผมจะพยายามพูดให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของสภาวะของชีวิตในส่วนนี้คือถ้าพูดว่าเจ้ากรรมเนี่ยหมายถึงบุคคลที่เราไปทำความไม่ดีแก่เขาหรือเขามาทำความไม่ดีแก่เราก็ตามต่างคราต่างคนอาจใครจะเป็นก้าวเป็นเจ้าของใครก็เป็นไปได้คือว่าความไม่ดีใดที่กระทำแล้วผู้ถูกกระทำไม่ผูกใจเราเรียกว่าเป็นเจ้ากรรมคือเป็นหนี้กรรมเช่นเราอาจจะไปเบียดเบียนใครเขาไว้ถึงแก่ตายหรือไม่ก็ตามแล้วเขาไม่รู้ตัวก็ดีหรือรู้ตัวแต่ว่าเขาไม่ผูกใจว่าคือไม่ผูกใจหมายถึงไม่ผูกใจเจ็บไม่ผูกพยาบาทก็เป็นแต่เจ้ากรรมนะฮะแต่ถ้าเป็นนายเวรเนี่ยหมายถึงผู้ที่เราทำนั้นเขาผูกใจเจ็บจริงหรือเปล่าว่าเวลาเราไปทำใครเนี่ยก็จะมีคนผูกใจกับไม่ผูกใจใครมาทำเราเราก็มีผูกใจกับไม่ผูกใจใช่ไหมบางทีก็ผูกนานบางทีก็ผูกไม่นานบางทีก็ไอ้ผูกแค่ขั้นหย่อนกว่าที่เขาทำจริงหรือเปล่าเวลาเข้ามาด่าแล้วเนี่ยเราผูกไหมถ้าผูกแบบหมูไปไก่มาก็คือว่าเขาด่าเราต้องด่าตอบหน้าบึ้งตอบยังไม่พอต้องด่าตอบบางคนก็มากกว่าที่เขาทำนะคือเขาด่าพ่อเราต้องด่าทั้งพ่อทั้งแม่เลยเขาด่าพ่อแม่เราต้องด่าไปถึงโคตรพ่อโคตรแม่ก็เลยนี่อย่างนี้ก็เรียกว่าเกินกว่าที่กระทำนะก็มันก็มีขั้นแตกต่างกันไปตามกำลังกิเลสของบุคคลผู้ที่เราทำแต่ว่าบางรายเนี่ยครับใครไปทำอะไรแล้วบางทีเขาไม่รู้ตัวนะว่าใครทำจริงไม่จริงเราเหยียบมดตายเนี่ยมดรู้ไหมว่ามองขึ้นไปบนแอลอ๋อนี่เท้าคุณนุชเลยเขาไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้เลยปุบปับก็ตายไปเลยก็มีสัตว์จำนวนมากครับที่เราไปทำเขาแล้วก็ไม่รู้แต่บางทีบางรายอย่างเงี้ยมันไม่รู้ตอนทำแต่มันทำตอนที่เราตายไปแล้วมันรู้หรอเราตายเนี่ยคนนี้ทำคนนั้นทำคนนู้นทำก็มีเหมือนกันมันก็อาจจะมาจองเวรจองกรรมที่หลังก็เป็นไปได้ทั้งนั้นมันมีหลายหลักมากอย่างแต่ไอ้ที่ไม่ได้สนใจอะไรเลยด้วยอำนาจของสัญญาอ่อนหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับหรือด้วยอำนาจของว่าบุคคลนั้นเป็นคนที่มีภูมิธรรมสูงแล้วเขาก็ไม่ผูกใจเช่นคนฆ่าพระโมคคัลลานะตายเนี่ยพระโมคคัลลานะไปฟ้องพระเจ้าประเสริฐให้ทรงราชบุรุษมาจับหรือเปล่านี่นับว่าเป็นเฉลยที่ประเสริฐมากคือถอนไม่แจ้งความไม่ใช่ถอนนะถอนนี่ยังไม่ด้วยไม่แจ้งความด้วยและไม่ให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองด้วยนี่อย่างนี้เรียกว่าดีไม่ดีพระโมคคัลลานะพระเจ้าประเสริฐต้องส่งราชบุรุษลับทำทีเป็นพวกตำรวจนอกเครื่องแบบไปนั่งตามร้านขายเหล้าสภากาแฟเพื่อฟังหาข้อมูลในที่สุดก็ไปจับได้เมื่อไอ้พวกฆ่าพระโมคคัลลานะเกิดเมาเหล้าและความลับก็รั่วไหลพระโมคคัลลานะเป็นพลเมืองที่ไม่ดีใช่ไหมเป็นพลพระที่ไม่ดีใช่ไหมที่ไม่ให้ความร่วมมือไอ้ตรงนี้แหละครับเลยก็เลยแฝงนิดนึงบางทีไอ้คติทางโลกกับทางธรรมเนี่ยนะการที่มองเหตุผลทางลึกตื้นต่างกันเนี่ยบางทีคิดอย่างคนที่เข้าถึงเหตุผลตื้นก็วิจารณ์พฤติกรรมของคนอีกคนหนึ่งอย่างชนิดที่เข้าไม่ถึงอย่าสมมติว่าท่านมีลูกคนหนึ่งเกิดว่ามีคนเข้ามาโกงลูกถูกโกงและลูกเองก็รู้ว่าใครโกงแล้วก็พยายามที่จะปกปิดพ่อแม่ด้วยเห็นว่าพ่อแม่นั้นพูดไม่ได้แล้วก็ไม่โกรธไม่ทวงไม่แก้แค้นไม่แจ้งความอะไรทั้งนั้นแล้วบางคนนี่ก็อาจจะเรียกว่า
ขาโกงในยังอุตส่าห์วิ่งไปให้เขาโกงอย่างเต็มใจอย่างชนิดที่ว่ารู้ข้อมูลพวกนี้นะเขามีเหตุผลเขารู้ว่าอ๋อนี่เป็นเจ้ากรรมในเวรก็เลยยอมไปเสนอให้โกงเพื่อเป็นการแก้กรรมถึงเขารู้ไอ้ทางหนีที่ไล่แต่ว่าคนอื่นไม่รู้ก็เนื้อเขาโง่เขาทำไม่ถูกไปโกรธแค้นโมโหโกรธตาอะไรกันอย่างนั้นอันนี้ก็คล้ายๆคติประมุขของเรานะก็เป็นนั้นว่าเจ้ากรรมเนี่ยเราก็เอาคนที่เราไปล่วงเกินเขาหรือเขามาล่วงเกินเราแล้วก็ไม่ผูกใจแก่กันเรียกว่าเป็นแต่เพียงเจ้ากรรมถ้าเป็นนายเวรหมายถึงมีการผูกใจเจ็บซึ่งกันและกันอาจจะข้างเดียวหรือสองข้างก็แล้วแต่นะก็ถือว่าเป็นเจ้าเวรกันละและเราอาจจะเป็นเจ้าเวรถ้าเราเป็นเจ้าเวรเขาเนี่ยเจ้ากรรมเขาก่อนเนี่ยหมายก็ว่าเขาทำเราหรือเราทำเขาฮะถ้าเราเป็นเจ้ากรรมเขาเราทำเขาหรือเขาทำเราเขาทำเราเราจึงเป็นเจ้าคือเจ้าหนี้ไม่ว่าเราจะจำได้รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวผูกใจหรือไม่ผูกใจก็ตามแต่ในนี้ก็หมายก็ว่ากรณีที่ไม่เกิดไม่เกี่ยวกับการผูกใจเราเป็นเจ้ากรรมเขาในกรณีที่เขาทำเราแต่ถ้าเราไปทำเขาเขาจะเป็นเจ้ากรรมของเราไอ้ทีนี้ที่ว่าไม่ผูกใจเนี่ยผมก็ต้องอธิบายลงลึกไปหน่อยว่าผูกใจที่ผมว่าหรือไม่ผูกใจที่ผมว่าเนี่ยหมายถึงผูกใจด้วยเจตนาที่ปรากฏก็คือเจ็บใจผูกพยาบาทมันก็จะต้องอยู่ในการรับรู้รู้ตัวตัวเองผูกใจใครเป็นคนทำจะเข้าใจผิดเข้าใจถูกนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะถ้าเข้าใจผิดก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกกว่าทุกตัวแล้วก็อาจไม่มีผลในทางพลังตอบแทนนะถ้าผิดคนเนี่ยนะฮะอันนี้ในส่วนลึกก็คือว่าการผูกเนี่ยมันมีผูกอย่างเรียกว่าผูกด้วยอำนาจของพลังกรรมอันนี้นะเราจะคิดหรือไม่คิดว่าอย่างไรกรรมเขาคิดของเขาเป็นไปได้หรือไม่หรือเคยมีหรือไม่ที่เราเห็นคนบางคนแล้วเนี่ยไม่ใช่ญาติของเราไม่ใช่พ่อใช่แม่ของเราแล้วก็ไม่เคยทำอะไรดีกับเราเลยไม่ได้เคยเกื้อกูลอะไรกันเลยแต่ว่าเห็นแล้วอยากช่วยมีไหมฮะและบางทีแม้ไม่อยากช่วยก็จำเป็นต้องช่วยนี่อะไรมันเป็นตัวบังคับอะไรเป็นตัวบังคับกรรมเป็นตัวบังคับหมายก็ว่าคนนั้นเป็นบุคคลผู้ที่เราจะต้องชดใช้เขาถึงขั้นว่าแม้ไม่คิดจะให้และพยายามเพื่อที่จะให้ความคิดนั้นสำเร็จผลที่สุดมันก็จะกลายเป็นดีอย่างที่ว่าอันนี้คือที่เรียกว่ามันเหมือนเป็นหนี้กรรมกันนะครับเป็นหนี้กรรมกันไม่เป็นภาระว่าใครจะต้องแบกต้องหามต้องจดต้องจำต้องใช้กันอันนี้นะหลายคนก็มั่นใจและเพราะความมั่นใจเนี่ยเวลาเราจะช่วยใครเนี่ยเราไม่สนใจว่าเขาจะนึกถึงบุญคุณเราหรือเปล่าและเราก็ไม่กังวลด้วยแต่เรารู้ว่าสิ่งการที่ใครเขาช่วยเราเนี่ยเราต้องใช้เขาแน่มั่นใจเลยนะฮะจะใช้เมื่อไหร่ก็แล้วแต่จะต้องใช้แน่จะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ต้องใช้แน่แต่ถ้าเราเต็มใจใช้เราก็ได้กำไรคือได้บุญเป็นกำไรใช่ไหมฮะกลายเป็นลูกของความกตัญญูไปหรือถ้าหากว่าเราจำไม่ได้ว่าเขาเคยช่วยมันมาหลายชาติมาแล้วเราเต็มใจให้ด้วยความเชื่อกฎแห่งกรรมก็หมายความว่าเราเองนั้นให้ด้วยได้กรรมมรรคตาปัญญาก็ได้ปัญญาเป็นกองตอบแทนแต่ถ้าเราฝืนไม่ให้กลายเป็นได้บาปได้บาปทั้งที่ว่าต้องใช้เขานะแต่เราจะมานั่งเสียดงเสียดายยังไงก็ตามก็คือได้บาปนั่นเองนั้นพิจารณาไตรตรองดีแล้วก็เต็มใจให้มันก็ต้องมีทางว่าต้องได้ทั้งอย่างใดอย่างหนึ่งก็ทำให้ ให้ความคิดเราเนี่ยเป็นอิสระกับการได้การเสียอย่างไม่ถูกต้องต้องฝึกให้ถึงขนาดนี้นะครับและจะไม่ติดขัดเลยครับแล้วเรารู้เลยว่าเราเนี่ยไปอยู่ที่ไหนไปที่ไหนต้องเจอ
บางคนก็ต้องให้เขาบางคนเขาก็ต้องให้เราครับไม่ต้องไปขอเขาก็ต้องให้บางทีนะมันต้องออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะอะไรเพราะเราเองหรือใครๆทุกคนเนี่ยต่างก็สัมพันธ์กันและกันในสังคมในลักษณะของความเป็นเจ้ากรรมนายเวรเจ้าบุญนายคุณกันทุกแห่งไปเราก็ลอยตัวดีใช่ไหมล่ะเราไม่รู้สึกเดือดร้อนในเรื่องที่จะได้จะเสียเลยแล้วมันเลยกลายเป็นดีในตรงนี้นะใครลองจิตถึงระดับนี้แล้วก็กลายเป็นดีไปหมดเลยได้กำไรจากการเสียการได้ออกหัวออกก้อยเราได้ทั้งนั้นก็ใช่ไหมอันนี้น่าศึกษาสังเกตแล้วจะเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ชีวิตอย่างยิ่งเลยตรงนี้ครับก็นี่ว่าต่อไปว่าเรื่องเจ้ากรรมนายเวรอย่างที่ว่าเนี่ยจะเราเป็นเจ้าหรือเขาเป็นเจ้าเราในลักษณะอย่างใดก็ตามเนี่ยถ้าเป็นเจ้าเวรแล้วก็มีการผูกใจเนี่ยถ้าเรายังไม่ตายเนี่ยเราจำได้จริงไม่จริงเราจำได้ว่าใครทำเราผูกใจนี่ถ้าตายแล้วอย่างกรณีของนางกุลธิดากับนางยักษินีจริงๆมันหลายชาติทั้งบางชาติเป็นไก่เป็นแมวกันนี่นะเคยเอามาพูดแล้วเมื่อบรรยายเรื่องก่อนๆนางคือระหว่างสองคู่กรณีคู่เวรกันเนี่ยเขารู้ไหมว่าเขาทำอะไรกันไว้เขาตั้งใจอะไรกันไว้ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ลืมไปแล้วด้วยพระพุทธเจ้าต้องมาเล่าความหลังให้ฟังว่าทั้งสองคนนั้นได้ตั้งสัตว์คือไอ้การที่เรามีความผูกใจมันทำให้เกิดเจตนาปลูกฝังความคิดอย่างชนิดที่เรียกว่าเมื่อเห็นกันแล้วเนี่ยต้องคิดเบียดเบียนกันแล้วก็อดไม่ได้แม้แต่ความคิดจะอดใจก็ไม่ปรากฏไม่เกิดต้องเบียดเบียนกันพระพุทธเจ้าต้องมาเล่าความหลังชาติก่อนให้ฟังอย่างนี้เรียกว่าผูกใจผูกใจเพื่อที่จะกระทำตอบกลับแก่อีกคนหนึ่งตรงนี้เราก็เอาว่าไว้เท่านี้ก่อนมาพูดถึงเจ้าบุญนายคุณแล้วก่อนเจ้าบุญนายคุณเนี่ยถ้าเป็นเจ้าบุญหมายถึงเราทำความดีไว้แก่คนนั้นหรือแก่คนที่เขารักอะไรก็ตามเรียกว่าเป็นความดีกับคนนั้นโดยที่ไม่ได้ผูกใจว่าเราจะต้องตอบแทนจะต้องตอบแทนถ้าเป็นเวรเนี่ยมันจะต้องตอบแทนด้วยความชั่วถ้าเป็นความดีจะต้องตอบแทนด้วยความดีหรืออธิษฐานว่าจะต้องตอบแทนกรรมพบความชาติแต่ถ้าเป็นเจ้าคุณเนี่ยคือเรียกว่าทำเอาบุญกระทำเอาคุณเนี่ยเอาคุณนี่มันลืมไม่ได้ใช่ไหมว่าขอคนนี้มีพระคุณคนปรารภเขาก็คิดอย่างตามนี้ที่ว่าควรจำถ้าคนทำเอาคุณก็หมายถึงว่าทำแล้วมุ่งให้จำอย่าลืมบุญคุณนะอะไรอย่างนี้แต่ถ้าทำเอาบุญเนี่ยไม่สนใจที่จะจำแต่ถึงไม่สนใจที่จะจำกรรมเขาจำและรู้สึกจะจำได้ดีกว่าเอาคุณนะฮะเอาคุณนี่บางทีก็เนื่องจากมันความบริสุทธิ์น้อยกว่ากันนะฮะเพราะนั้นคนที่เป็นเจ้าคุณเนี่ยก็คือคนที่จะตกปากรับคำมันจะไม่ลืมบุญคุณจะตอบแทนคุณหรือไม่หรือจะเก็บความคิดไว้ในใจเฉยๆแล้วก็หาช่องตอบแทนไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าบางคนบอกต่อชาตินี้เห็นจะไม่ได้ตอบแทนบุญคุณซะแล้วอันนี้สำนวนหนังจีนหน่อยเคยได้ยินหรือเปล่าบุญคุณเห็นจะต้องตอบแทนในชาติหน้าไปแล้วเนี่ยคนจีนเขาช่างคือไอ้เรื่องการคิดถึงคุณเนี่ยต้องเป็นเหตุผลข้างฝ่ายของคนถูกทำนะไม่ใช่คนทำคนทำอย่าไปทวงคนทำต้องเอาบุญทำลืมเรียกว่าทำลืมแต่ว่าคนถูกทำเนี่ยจะต้องให้คุณคิดเป็นเชิงคุณแต่การจะไปพูดจากับเขาแค่ไหนยังไงก็ต้องพิจารณาดูให้ดีพูดมากไปมึงบุญคุณความคิดคุณนะต้องเก็บเงียบๆไม่งั้นแล้วมันเป็นการไปเรียกร้องเอาความกรุณาของเขาให้มากขึ้นเท่านั้นเองก็เลย เรื่องของเจ้าบุญกับนายคุณก็มีเป็นสองอย่างนี้ และที่
ในรายที่เราพบในพระพุทธศาสนาหรือพบใน ที่พูดกันเนี่ยจะจริงจังแค่ไหนแต่ว่าท่านคงเคยได้ยินนะครับที่เขาบอกว่าเกิดชาติหน้าชั้นใดขอเกิดเพื่อที่จะรับใช้หรือตอบแทนนะไอ้คำมันจะพูดว่าไงหมายว่าซาบซึ้งในความดีที่เขาทำในชาตินี้เนี่ยจะขอรับใช้ทดแทนบุญคุณกี่ภพกี่ชาติเป็นลูกบ้างเป็นอะไรต่ออะไรบ้างก็เคยพูดก็จะจริงจังแค่ไหนหรือไม่นี่อาจจะไม่ทุกคนไปแต่เราเคยได้ยินใช่ไหมฮะแล้วเคยไปพูดกับใครเขาบ้างไปบ้างเปล่าเรียกว่าขอเกิดเป็นข้าช่วงใช้ไปทุกภพทุกชาติไอ้เพลงมันร้องกันได้ครับขอเกิดเป็นดอกบัวรองบาทเธอไปทุกชาติทุกภพไอ้นี่เป็นอารมณ์เพลงไม่ใช่ของจริงแต่ว่าที่จริงๆมีที่จริงๆก็คือในกรณีของการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ของผู้ที่เกี่ยวข้องอะไรต่ออะไรกันเนี่ยนะของพระนางยโสธราเนี่ย ก็คิดในลักษณะของการต้องการจะทดแทนความดีบุญคุณพึ่งใบบุญอะไรกันไปอย่างนี้แต่ว่าสิ่งที่เราน่าพูดนะควรจะพูดอย่างนี้แล้วมันพูดกันไปกันมาได้สนิทปากว่าขอให้เราได้เกื้อกูลกันต่อไปเกื้อกูลเนี่ยมันเกื้อกูลกันเพื่อทำความดีความสุขอะไรโดยความถูกต้องเนี่ยกันต่อไปนะไม่ใช่ไปพูดโยมดีแล้วโยมขอให้โยมรับใช้อาตมาทั่วทุกชาติอย่างนี้ไม่ดีนะขอให้เกื้อกูลนะบางเกื้อกูลหมายว่าชาตินี้โยมเป็นโยมอาตมาเป็นพระชาติหน้าโยมเป็นพระอาตมาเป็นโยมได้เกื้อกูลกันไปตามจังหวะตามโอกาสก็ฟังดูไม่ได้เปรียบไม่ขาดทุนกันอย่างนี้ก็น่ารักหน่อยทีนี้ไอ้สิ่งที่มันเป็นอย่างเนี้ยผมกำลังจะว่าต่อไปว่าเจ้าบุญนายคุณ จะพูดไปด้วยกันเนี่ยนะครับว่ามีคนเคยเอาตรงนี้ซะก่อนว่ามีคนเคยสงสัยแล้วผมเองก็เคยสงสัยเพื่อวิเคราะห์เรื่องนะฮะว่าให้เราจะได้ดีได้ชั่วเนี่ยมันอยู่ที่ใครมาเที่ยวจดเที่ยวจำอยู่ที่พลังอิทธิพลของเจ้าบุญนายคุณหรือว่าอยู่ที่กรรมความจริงเจ้าบุญนายคุณที่แท้จริงโดยสภาวะปรมัตถ์เนี่ยมันคืออะไรนั่นเองครับคือตัวเราเองคือกรรมของเราเองกรรมใดที่เราทำไว้โดยความเป็นบุญกรรมนั้นคือเจ้าบุญนายคุณของเราที่จะตอบแทนเราเดี๋ยวจะขยายความต่อกรรมใดที่เราทำมาโดยความเป็นบาปกรรมนั้นคือเจ้ากรรมนายเวรโดยสภาวะคนที่เขามากลายเป็นมิตรเป็นผู้เกื้อกูลของเราทั้งโดยรู้ตัวโดยไม่รู้ตัวโดยตั้งใจโดยไม่ตั้งใจตั้งใจนานตั้งใจไม่นานหรือมาพึ่งตั้งใจก็ตามคนที่เขามาประทุษร้ายเบียดเบียนเราจะด้วยกรณีใดก็ตามเนี่ยครับที่แท้แล้วก็คือเขาเป็นเครื่องมือกรรมเราเท่านั้นจริงไม่จริงเป็นเครื่องมือกรรมเราเท่านั้นคนที่จะมาจำหนดจดใจจดจำความดีความชั่วไว้เพื่อกระทำตอบกลับอย่างนั้นเนี่ยถ้าจะจำแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องล้าลืมมันจะได้ใช่ไหมแต่ว่ากรรมเนี่ยกี่กับมันก็ไม่ลืมถ้าบุญคุณยังไม่ได้ชดใช้นะสำนวนจีนเขาว่าไงที่ยังไม่ทดแทนแค้นยังไม่ชำระในเจ้ากรรมนายเวรบุญคุณยังไม่ชดใช้จะต้องใช้ตามวิถีกรรมเพราะฉะนั้นเจ้าบุญนายคุณหรือเราซึ่งกันและที่คบกันเนี่ยก็ต่างคนต่างต้องเป็นอะไรกันสักอย่างนะแล้วเวลานี้ใครเป็นใครกันเนี่ยตอนนี้ตีอะไรเถอะโอกาสพูดทวงบุญคุณว่าใครเป็นเจ้าบุญในคุณอ่ะก็เลยหรือเหมือนเดี๋ยวก็เหมือนพ่อกับแม่แต่ความจริงเนี่ยไอ้เนี่ยคนฟังไม่มีบุญคุณเหรอบอกถ้าไม่มีบุญคุณลุกกันหมดเนาะห้องเนี่ยแล้วผมก็ไม่รู้จะพูดในใครฟังทำบุญไม่ได้ทำก็เดี๋ยวก็หาว่าบ่ายกันนะทำเลยทำบุญเลยกลายเป็นโทษไปในที่สุดนะเว้นแต่ว่าไปสร้างสถานการณ์พูดในเทวดาฟังอะไรอย่างเงี้ยนะคนเชื่อก็ดีไปแต่หมอโรงพยาบาลบ้าก็ไม่เชื่อหรอกก็เลยไม่ขึ้นอยู่วันยังค่ำแหละเพราะนั้นไอ้กรรมของเราที่เราทำแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันใช้อะไรเป็นเครื่องมือแสดงผลก็ต่อเรา
ก็คือวัตถุบางอย่างบ้างวัตถุข้างนอกนะสิ่งไม่มีชีวิตต้นหมากรากไม้นั่นมันสำเร็จเราได้เสพได้อยู่ได้โอปโภคบริโภคกรรมเรามันชักนำเราไปหรือชักนำสิ่งนั้นมาและคนอื่นก็เหมือนกันคนสิ่งมีชีวิตเนี่ยเหมือนกันกรรมเราไปชักนำก็เพียงแต่ว่าถ้าเป็นสัตว์เนี่ยมันมีทัศนคติเป็นเครื่องมือของกรรมที่มีทัศนคติมีความคิดอ่านว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่จะคิดว่าอย่างไรสอดคล้องกับการกระทำของเราหรือสวนทางกับการกระทำของเราทุกอย่างทุกประการเนี่ยล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้การควบคุมของกรรมเราทั้งถ้าเราไม่สมมติว่าเราไปขอร้องให้ใครเขาช่วยอย่างที่เราจะพูดในเรื่องจะตายนะในวันนี้เนี่ยโดยที่เราไม่มีดีอะไรเลยไม่มีดีกับคนนั้นด้วยไอ้ความดีที่ไปทำผูกพันกับคนเนี่ยมันเกิดได้สายโยงใหญ่ความดีที่ทำด้วยเพชรนินจินดามันก็เกิดสายโยงใหญ่เกิดชาตินาชั้นใดก็เพชรนินจินดาเยอะอะไรอย่างนี้นะฮะทั้งที่ไม่มีชีวิตยังมีสายโยงใหญ่เลยแต่โคนเนี่ยมันมีสายที่สายโยงใหญ่เพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะปลาลบความดีหรือไม่ปลาลบความดีกรรมเขาทำให้ต้องปลาลบต้องประพฤติตนเป็นประโยชน์ถ้าเป็นความชั่วก็เหมือนกันจะปราลบว่าอย่างไรก็ประพฤติแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องของโทษไปในที่สุดนี่คือบทสรุปในทางสภาวะคราวนี้เรามาพิจารณาดูในอีกประเด็นหนึ่งนะเพื่อจะยี่ให้เห็นว่าเจ้ากรรมนายเวรเจ้าบุญนายคุณที่เขามาเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยเขามาเกี่ยวข้องตอนไหนเมื่อไหร่ขอให้ท่านนึกถึงเอาเจ้ากรรมนายเวรเจ้าบุญนายคุณที่มีเนื้อมีหนังก่อนละกันบางคนเขาก็เป็นเจ้าบุญนายคุณของเราในลักษณะยืนลงนะยืนเรียยาวนานจริงไม่จริงนึกออกไหมนึกไม่ออกกลับไปถามคนที่บ้านใช่ไหมฮะบางคนก็ยืดเยื้อยาวนานเขาก็ประพฤติตัวเป็นประโยชน์เนี่ยอย่างบางคนเราโอ้เวลาฉันตกงานอยู่3ปีเขาจ่ายเงินเดือนให้ฉันปรีเดือนละ16,600ดีเหมือนกันพอได้จังหวะจากคนเขาตั้งธุรกิจเขาก็เลยเอาฉันไปใส่ในตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นมากมายไกลกองอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างนี้ก็เหมือนเป็นเจ้าบุญให้คุณนะครับที่เราได้บางคนก็โฉบมาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปบางคนก็มากันรวมหัวจมท้ายกันนานหน่อยนะฮะเพื่อนฝูงบางคนก็เหมือนกันและบางคนที่เราทำกับเขาก็เหมือนกันเราทดแทนเขาก็เหมือนกันก็ยืดเยื้อยาวนานจริงไหมจริงถ้าถามว่าเวลานี้มีใครบ้างที่ท่านกำลังอย่างนี้ไม่ใช่เราเป็นเจ้าบุญนะพูดถึงอดีตเนี่ยเราเป็นเขาเป็นเจ้าบุญในคุณของเราเราก็ชดใช้เข้าไปเรื่อยๆให้เข้าไปเรื่อยแต่บางทีมก็ให้ด้วยได้ด้วยแล้วมันมีหลายอย่างด้วยกันนะไม่ต้องพูดถึงตรงนี้นะก็มีลักษณะอย่างนี้ทั้งสองอย่างทั้งดีและทั้งไม่ดีแค่นี้มาพูดถึงว่าจังหวะใดที่เจ้ากรรมนายเวรหรือเจ้าบุญนายคุณที่เขามักจะมามีผลมีบทบาทมากสำคัญมันจะมีเจ้าบุญนายคุณที่มาในโอกาสสำคัญของชีวิตในเวลาที่ชีวิตเราเนี่ยมีทั้งในทางบวกทั้งลบนะที่เรียกว่าเหตุการณ์ชีวิตเมื่อเราถึงจุดสำคัญเนี่ยนะจุดวิกฤตหรือจุดสำคัญเนี่ยสังเกตได้อย่างแล้วมันก็เลยสังเกตหลายคนว่าหลายคนเนี่ยต่อให้จะเป็นจะตายยังไงก็ตามพอถึงจุดหนึ่งนะมีพระเอกขี่ม้าขาวมาทุกทีนี่หลายคนไม่บอกผมสังเกตเห็นเองและหลายคนก็บอกผมอยู่ทุกวันนี้ก็มีหลายรายก็เป็นชีวิตที่แปลกดีผมก็บอกว่าพวกนี้คนทำความดีเก่าไว้เยอะหรือทำความดีเก่าจะเก่าชาติก่อนเก่าชาตินี้ก็ตามทำทิ้งไว้เยอะเวลามีอะไรจำเป็นเนี่ยมักมีคนช่วยแล้วแปลกอย่างนะสมมติว่าบางคนเนี่ยถ้าอยู่ดีมีสุขปกติบางทีอาจจะไม่มีเงินทองใช้แต่พอป่วยขึ้นมาไม่รู้เงินที่ไหนไหลมาไม่เชื่อลองป่วยดูดิลองไฟไหม้บ้านโคมโอ้โหรวยบอดตอนไฟไม่ไหม้บ้านนี่
เออมันกลับเป็นอย่างนั้นนี่ก็เรียกว่าแต่ไม่ใช่เป็นอย่างนี้ทุกคนนะบางคนผีสั้นทำรอยอ่ะบางคนผีสั้นนะเพราะคือพอเกิดได้เหตุการณ์วิกฤตแล้วไม่รู้ไอ้ดำเนี่ยมันอะไรนะผีสั้นดำรอยไม่รู้ดำอะไรก็เลยซุดรวบลงไปเลยนี่คือคนที่ไม่มีบุญไม่ได้ทำคุณแก่คนเขาไว้เวลาเกิดเหตุวิกฤตอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ไม่มีใครมาโอบอุ้มอุปถัมภ์คำจุนช่วยเหลือมีแต่พวกมาซ้ำเติมก็คือไอ้เจ้าบุญนายคุณที่มันทำให้ตกต่ำแล้วก็เหยียบย่ำซ้ำเติมโผล่กันเข้ามาแล้วเราจึงสังเกตได้อย่างนี้ครับอันนี้พูดถึงทั้งดีทั้งชั่วเลยนะฮะเรากำลังจะนำไปสู่จุดวิกฤตคือตอนใกล้จะตายตอนที่บุคคลเกิดใหม่ๆบางคนก็มีเจ้ากรรมนายเวรเจ้าบุญนายคุณอย่างเอาง่ายๆถ้ายกตัวอย่างเป็นทางตรรกะก่อนตำราก่อนเรื่องราวสมัยพุทธกาลก่อนพระพุทธเจ้ามาเกิดมีเทวดารักษาอย่างเงี้ยนะอันนี้เจ้าเรื่องอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเจ้าบุญนายคุณเยอะท่านเป็นเจ้าเขาอ่ะนะฮะท่านตลอดชีวิตเนี่ยเกี่ยวข้องโดยเฉพาะตอนปฏิสนธิลงสู่ครรภ์มีเทวดารักษาอย่างนี้เจ้าบุญในคุณใช่ไหมครับรักษาทำไมรักษาไม่ให้เจ้ากรรมนายเวรมาทำอันตรายได้ซึ่งก็จะมีหรือไม่มีก็รู้แต่ก็มีตอนหลังก็มีอยู่ตัวไงแหละมีอยู่ฝูงหนึ่งคือพระเทวทัตในกระองค์หนึ่งแหละแล้วก็พญามารนั่นที่เป็นตัวสำคัญเนี่ยนะอันนี้ก็สงเคราะห์เป็นคู่เวรเป็นเวรีบุคคลทั้งที่เป็นเรื่องถือกันข้างเดียวและสังเกตไหมว่าเวลาที่คนจะบวชเคยได้ยินไหมโบราณเขาว่าเอใครจะมีตัวอย่างประสบการณ์ที่ชัดเจนแค่ไหนไม่รู้คนที่จะบวชนะพอจะบวชเขาแล้วเนี่ยมันมีมารผจญที่ใช้คำว่ามารผจญทำให้บางคนก็ตายไอ้ตายคาวงเล่าก็สมควรแล้วประเภทตายคาวงเล่าแล้วก็มีไอ้เรื่องแปลกๆจนทั้งโบราณก็คงสังเกตกันมานานนะผมก็ไม่รู้ว่ายังไม่เคยบวชไม่รู้ว่าใครมีประสบการณ์ช่วยเล่าๆกันฟังหน่อยก็ดีบังเอิญท่านที่บวชท่านที่เคยบวชแล้วบวชอยู่นี่ไม่มา ไม่งั้นคงได้ฟังประสบการณ์ท่านอยู่ในยุทธจักรของการบวชไม่เยอะนะทั้งคนอื่นบวชคนอื่นด้วยอันนี้โบราณเขาก็เชื่อแต่ว่าไอ้ที่มันเป็นเรื่องกรรมโดยตรงๆเลยเนี่ยมันมีอยู่เรื่องนะฮะนี่เป็นเรื่องในสมัยเกิดที่สุพรรณบุรีครับก็มีการบวชนาคนั่นพระพัยยะอันนั้นเป็นพระพัยยะพระปุกุสาตินั่นเรื่องสมัยพุทธกาลนะฮะนั่นก็เจ้ากรรมนายเวรจะบวชไม่สำเร็จโดนเจ้ากรรมนายเวรขวิดตายเอ๊ะน่าจะขวิดตั้งแต่ตอนนั้นก็ยังดีก็ยังอุตส่าห์มาขวิดตอนบรรลุธรรมแล้วแล้วบวชไม่ได้นะเรื่องที่จะเล่าเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดที่สุพรรณบุรีมันไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรเก่าแก่แล้วครับมันเจ้ากรรมนายเวรที่ทำสดๆร้อนๆก็เพราะไอ้จะบวชเนี่ยเขาไปสร้างเจ้ากรรมนายเวรขึ้นมาคือไอ้ก็สมัยก่อนหรือตามบ้านนอกนะแม้แต่เดี๋ยวนี้ก็ตามแต่นะเวลาเขาจะบวชเนี่ยเขาจะล้มวัวล้มควายทีนี้บ้านนั้นเนี่ยนะฮะก็ล้มวัวล้มควายตัวหนึ่งบังเอิญเป็นแม่ลูกอ่อนก็ฆ่าแม่เหลือแต่ลูกก็กำลังไม่อดนมนะยังกินนมอยู่ก็ฆ่าเลี้ยงแขกกันวันสุกดิบนะฮะใครๆคงรู้จักพวกเราคงคุ้นกับงานบวชดีนะไอ้วันเขาเรียกว่าวันสุกดิบวันสุกดิบๆนะก็เลี้ยงกันแล้วก็ตอนเช้าก็ตีกลองยาวกันแห่ไปที่วัดเอาพานาคเข้าโบสถ์เนี่ยในขณะที่แห่นาคไปเนี่ยลูกวัวมันก็ตามไปด้วยแปลกไปใช่ไหมมันตามไปทำไมมันจะไปอนุโมทนาเลยหรืออะไรทำให้ประเดี๋ยวผมจะพูดถึงประเด็นหนึ่งว่าเวลาเจ้ากรรมนายเวรเขามาทำเราก็ทำด้วยวิธียังไงนะมันก็ตามไปจนกระทั่งส่งหน้าเข้าโบสถ์มันก็ดันทุลังคนกั้นขวางไงก็มาอยู่เข้าโบสถ์ตามเข้าไปด้วยเลยเป็นอันว่าไม่ได้บวชกันเรียบร้อยที่แต่ว่าองค์นี้นะบวชสำเร็จแต่ว่าบวชได้ไม่ทันกี่วัน
ตายพ่อแม่พี่น้องตายกันในนั้นว่าตายกันทั้งครอบครัวจะหมดกลิ้งหรือเปล่ายังไงไม่ทราบแล้วตายกันทั้งครอบครัวเลยพระท่านก็บอกว่าแม่วัวเนี่ยเขาโกรธไปฆ่าเขาไอ้คนที่กำลังมีแม่ไม่ลูกอ่อนห่วงลูกก็ห่วงแล้วก็นึกคงจะนึกน้อยใจว่าเราก็ช่วยเหลือการงานทำไร่ทำนามาหน่อยแน่พอจะบวชกลับมาฆ่าเราซะอีกลูกเราก็มีมันก็เลยเป็นเดือดเป็นแค้นอาจจะมาเข้าสิงลูกก็ได้นะฮะเลยทำให้ตายไม่ทราบรายละเอียดอะไรตอนตายโดนกิดตายคอหักตายอะไรตายยังไงเกี่ยวช้ำตามเนื้อตามทุกข์ไม่รู้นะแต่ว่าตายกันทั้งครอบครัวนี่เป็นเรื่องเจ้ากรรมนายเวรที่พึ่งทำเพราะว่าไอ้เขาผูกใจเจ็บแล้วตัวเองทำบาปด้วยก็มีโอกาสที่จะได้รับความเดือดร้อนได้รับหายนะอย่างนั้นมากแล้วเมื่อไอ้วันนี้เป็นจันทร์ใช่ไหมเมื่อวานก็นี่เลยเล่าเป็นตัวอย่างอันหนึ่งเรื่องปัจจุบันนี้มีคนหนึ่งเขาไปรับผมที่บ้านเขาทำธุรกิจเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทหนึ่งใหญ่แล้วเขาก็บอกว่า เขาได้ฟังเทปที่ผมพูดท่านคงจำได้ว่าที่เล่าเรื่องคนฆ่าไก่และตัวรูปร่างเหมือนไก่หัวเขาเจอมันนี่เจอทั้งผัวทั้งเมียเลยเขาบอกว่าเขาเคยไปเป็นที่ปรึกษาเรื่องการจัดการบริหารการเงินการทองอะไรเนี่ยให้กับความเลี้ยงไก่ที่หนึ่งเจ้าของเป็นหมอแต่ว่าไม่ใช่หมอที่นางๆเนี่ยภรรยาก็อยู่ในวงการอันนี้ตั้งความเลี้ยงไก่อยู่แถวทางมินบุรีก็ขออนุญาตเจ้าของเรื่องเนี่ยเล่าแล้วท่านก็ต้องฟังผมเองถ้าเล่าผิดท่านมันต่อว่าได้ทีนี้ก็เชิญไปก็เอารถย่อดีๆมารับก็เขาก็บอกว่าประหลาดจริงอะทั้งผัวทั้งเมียเนี่ยรูปร่างเหมือนไก่คือเขาบอกเหมือนเนี่ยคอสั้นตามจริงไก่มันคอยาวแต่มันคงมีขงขนอะไรอย่างเงี้ยแหลมคอสั้นแล้วท่าทีท่วงทีเหมือนไก่ครับ ผมอธิบายไม่ถูกทำท่าให้ดูไม่ออกแล้วผมไม่ท่าทีเหมือนไก่เวลาเลี้ยวเวลาอะไรอย่างเงี้ยแม่อยากจะเห็นลูกจริงมันลูกเป็นยังไงทั้งคู่เลยทั้งผัวทั้งเมียเลยเพราะว่าไอ้ความเขาเนี่ยฆ่าไก่โอ้โหลองคิดดูเนาะรุ่นละเท่าไหร่เป็นหมื่นเป็นแสนแล้วทำมันไม่ใช่วันสองวันเดือนสองเดือนเป็นปีหลายปีแล้วเขาก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยพอเขาเข้าไปเขาพาขับรถเข้าไปที่โรงมันมีทั้งเรียกว่าครบวงจรนะครับมีการฆ่าอะไรอะไรเนี่ยเขาเห็นเลยว่าฆ่ายังไงยังไงใครเป็นคนฆ่าก็เล่ารายละเอียดได้หมดพอรถเข้าไปสู่บริเวณเนี่ยเสียงไก่เนี่ยครับมันร้องโหยหวนร้องแสดงความเจ็บปวดเลยเข้ามาเข้าหูเข้าถึงในรถผมก็ถามว่าเอ๊ะถ้าออกไปนอกรถแล้วได้ยินไหมบอกปกติไม่ได้ยินนะเพราะว่าไอ้ระบบความเขาเนี่ยทันสมัยมากไม่มีทางได้ยินเลยผมก็เลยบอกว่าสงสัยพวกไก่มันมาขอร้องบอกคุณเอ้ยท่านผู้จัดการอย่าได้มาให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์เลยถ้าขืนธุรกิจเขาเจริญพวกผมก็เดือดร้อนตายกันมากปล่อยให้มันเจ๊งๆเลยทำนองอย่างนี้หรือมันก็มาขอส่วนบุญอะไรต่ออะไรด้วยนะโอ้โหมันเป็นดินแดนบาปตรงนั้นนะสัตว์ตายกันไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วเขาก็คงไม่ได้เชื่อนะผมถามแล้วเขาไม่ได้เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปอะไรไม่ได้คิดจะทำก็ตัวก็ชักจะคอสั้นกลายเป็นไก่ก็ไปทุกทีแล้วก็เนี่ยกรรมมันค่อยๆไล่ตามหลังไปทีละหน่อยทีละหน่อยก็เขาก็เลยบอกตอนหลังมาคิดแล้วบอกเลยไม่เอาดีกว่าไม่ไปให้คำปรึกษาบริษัทที่เป็นบาปเลยกลับมาบอกผู้ใหญ่ทางบริษัทบอกไม่เอาไม่อยากไปร่วมมือ
กับคนที่เขาทำบาปไม่ใช่ไม่เจ้าของนะเขาไม่เลิกไม่เลิกแล้วไม่เจอแต่หมายถึงที่ปรึกษาแต่ที่ปรึกษาเนี่ยเขาไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไรเนี่ยเขาถือเขาไม่ได้ทำเขาไปก็เชิญไปตามระบบงานไงไปให้คำปรึกษาแล้วก็ไปให้คำปรึกษาเพียงแต่ว่ารู้สึกว่าไปทำได้หน่อยเขาก็เลิกไม่อยากจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำบาปไม่ดีไม่งั้นนะเดี๋ยวถ้าอย่างนี้เวลาบาปให้ผลต้องโดนลูกหลงแน่ๆเวทต้องโดนลูกหลงนะพอเราเข้าไปเกี่ยวข้องมากก็มีส่วนมากเข้าไปเกี่ยวข้องน้อยก็ส่วนน้อยแต่ว่ามันก็ไม่มากเต็มตัวเท่ากับเจ้าของกิจการนั่นเองทีนี้เราก็มันนะก็โอ้โหกำไรมันเดือนตั้งมากมายเนี่ยนะฮะเอ๊ะทำหน้าตาทำรูปร่างมันบุคลิกมันกลายเป็นไก่กันไปนี่มันไม่คุ้มอ่ะนะเอาไหมเพื่อทำไปทำมาก้นงอนเจ๊งทีละน้อยทีละน้อยแล้วเวลาจะมองอะไรทีต้องมองแบบไก่เนี่ยมันเหลือกตาไม่ได้เลยไก่เวลามองต้องปิดหน้าหรือจะเงยจะแหงงมองตามันกรอกไม่ได้เหมือนคนเนี่ยมันละเนี่ยมันคงลักษณะคงเป็นอย่างเนี้ยเหมือนอย่างรายที่ผมเคยเล่าให้ฟังแต่นั่นมันเป็นเพียงคนเดียวแล้วก็ไม่โอ้โหเกิดฆ่ากันเป็นล้านล้านอย่างนี้นะอันนี้น่ากลัว นี่ก็ผมก็ต้องทำบุญอุทิศให้คือก็ถือว่าเข้ามาขอส่วนบุญแล้วนี่ไอ้เจ้าของไม่ทำเราก็ทำได้ก็ทำบุญอุทิศให้เพื่อเขาจะได้บุญแล้วก็ไปสู่ที่ชอบที่ชอบ ดังนั้นไอ้เรื่องนี้อย่างที่เคยเล่าถึงว่าไอ้บางคนเนี่ยไอ้กระเพาะเนี่ยคือเลี้ยงไก่ฆ่าไก่อย่างนั้นนะกระเพาะนี่หมอแปลกใจทำไมจับไอ้เป็นโรคกระเพาะแล้วกระเพาะนี่จับแล้วมันดังกรอบแกรบกรอบแกรบอะไรรู้ไหมฮะข้าวเปลือกข้าวเปลือกเข้าไปอยู่ในท้องคนได้ไงจับกรอบแกรบกรอบแกรบบางคนก็มีขนงอกอะไรเงี้ยขนไก่งอกขึ้นมาถ้าเป็นลายๆแหลมแหลมล้มแหลมล้มแหลมอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นเวรกรรมซึ่งทำให้เราเห็นว่าคนที่ทำบาปแล้วเราต้องไปเสวยกำเนิดมีอัตภาพเปลี่ยนไปเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยนะถ้าลองตายแล้วเนี่ยมันน่าจะเปลี่ยนไปได้จริงๆซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสะพรึงกลัวและไม่คุ้มกันเลยนั่นเป็นตอนหนึ่ง ตอนที่บางคนเนี่ยครับมันเจ้ากรรมเลยเขาจะมาตอนไหนเนี่ยส่วนหนึ่งเขาเรียกว่ามาตามจังหวะกรรมของคนนั้นบางคนนะเขาผูกเวรว่าแกฉันแต่งงานชีวิตครอบครัวฉันต้องบรรลัยวายวอดเพราะเธอเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเขาจะได้ช่องในกรรมเขาหรือว่ากรรมมันให้ช่องตรงนี้ด้วยนะเพราะเขาทำในจังหวะนี้แล้วก็มันสบใจกับเจ้ากรรมนายเวรด้วยเพราะไปทำตัวเองเป็นอย่างนี้เพราะนั้นเจ้ากรรมนายเวรเมื่อจะมากระทำตอบแทนอย่างแหมมันสมใจก็ต้องบรรยากาศเดียวกันเหตุการณ์เดียวกันนั้นเวลามาแต่งงานนะมาแล้วครับเจ้ากรรมนายเวรมาทำให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มาครองชีวิตครอบครัวต้องประสบหายนะรุนแรงเหมือนอย่างเรื่องที่เคยเล่าในที่อื่นๆมาบ้างแล้วในสมัยพุทธกาลเพราะตัวเองไปทำกรรมไว้ตอนนั้นก็ต้องมาประสบอย่างนั้นคนทำแท้งเจ้ากรรมนายเวรมาตอนไหนตอนตั้งท้องถ้าเป็นคนท้องเองก็ละกรณีหนึ่งเป็นคนถูกท้องหมายถึงคนในท้องเจ้ากรรมนายเวรก็มาเล่นจะเล่นแม่หรือเล่นลูกหรือเล่นทั้งแม่ทั้งลูกอะไรเงี้ยนะแล้วแต่ร่วมมือกันมาหรือเปล่ากรรมมันก็อำนวยโอกาสให้คนนั้นประสบหายนะตรงนั้นเพราะนั้นตรงนี้นะจึงจับเคล็ดได้อันหนึ่งว่าถ้าท่านจะทำการอะไรที่สำคัญนะสำคัญเนี่ยท่านจะก็ตามความรู้สึกท่านก็แล้วกันอันหนึ่งแล้วก็ทำการอะไรชนิดที่มันจำได้ว่าเราเนี่ยเคยไปทำไว้กับสัตว์นั้นในลักษณะที่ถ้าเป็นอย่างตอนนี้สมมติว่าเราเคยไปขัดขวางคนเขาในการแต่งงานอะไรเงี้ยนะพอเราจะมาแต่งงานครับเราต้องทำอะไรบางอย่างแล้วเพื่อเปิดช่องในการเวียนให้ผลใช่ไหมไม่ใช่เปิดกันเราจะไปทำอย่างอื่นกรณีอื่นเหมือนกันต้องทำ
คนที่เคยไปจับแมวจับหมากดน้ำไว้จะข้ามเรือต้องทำอะไรแล้วทั้งที่คนอื่นก็ข้ามไม่มีอะไรเนี่ยแต่ถ้าคนนี้ไม่ได้พอข้ามเรือลงเรือไปเที่ยวตามเกาะต้องทำการอะไรบางอย่างอย่างสำคัญแล้วเพราะนั่นคือโอกาสที่เจ้ากรรมนายเวรเขาจะกระทำเอานะหรือเราไปทำไว้ที่ไหนจะไปที่นั่นอีกนี่ก็เรียกไปผูกพันกับที่เราจะต้องทำอะไรบางอย่างแล้วเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องในลักษณะที่เรียกว่าผีซ้ำด้ำรอยขึ้นเพราะเราจะรู้แล้วว่าไอ้ตอนไหนในจังหวะนั้นเรียกว่าวิบากของเราอ่อนหรือว่าอกุศลวิบากเกิดกล้าแข็งขึ้นมาเราก็ไม่ทราบก็ต้องระวังแล้วถ้าจะไปผ่าตัดสำหรับคนที่ตัดอะไรต่ออะไรไว้เยอะแม่นี่ต้องระวังเดี๋ยวหมอตัดผิดนะต้องคอยเตือนหมอต้องอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นไปได้ครับอย่าไปโทษหมอไปโทษกรรมของเรานะกรรมก็ไปอาศัยอะไรขึ้นมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็ได้และมันมีไอ้กรณีที่อย่างที่เจอบางคนซึ่งก็มีพอสมควรเหมือนกันนะถึงจะไม่เกิน5คนเนี่ยคนที่เคยไปปรามาสคนปฏิบัติธรรมเข้าวัดเข้าวาเอาไว้ตัวเองมาเข้าวัดเข้าบางโดนเลยครับอ่านเลยเพราะว่าไปเคยด่าเคยดูถูกไปว่าเขาไอ้ใหญ่บ้าอย่างงี้อย่างงี้มึงเมื่อไปเข้าวัดมึงต้องยากจนขาดทุนปนปี้อย่างเงี้ยตัวเองมาเข้าวัดเข้าบางขาดทุนปนปี้เหมือนกันนี่บังเอิญจำได้มันเรื่องชาตินี้เลยพอฟังขึ้นเรื่องนี้ก็ต้องระมัดระวังนะฮะตามจริงถ้าหากว่าเราระวังที่จะไม่ทำความชั่วได้ก็ระวังไปตอนนั้นถ้าระวังไม่ทันก็ต้องมากันเอาตอนนี้นี่ในกรณีทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ จังหวะที่เจ้ากรรมนายเวรเขาจะแสดงพลังรวมทั้งเจ้าบุญในคุณโดยผมจะพูดคู่กันไปคือตอนไหนตอนเจ็บตอนตายหรือแม้แต่บางทีเลยหลังตายไปแล้วเนี่ยครับเขายังตามเลยครับเพราะถือว่าเข้าไปอยู่ในโลกเดียวกับเขาแล้วดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่เราจะได้ยินมาจนชินหูเลยทีเดียวว่าพอคนใกล้จะตายเนี่ยเขาจะเห็นอะไรแปลกๆมีพฤติกรรมอะไรแปลกๆทำอะไรแปลกๆพูดอะไรแปลกๆไอ้สิ่งที่มันแปลกๆเนี่ยบางอย่างมันก็เกิดจากพลังกรรมกระทำมาโดยตรงอย่างที่ตัวเองเคยทำไว้บางอย่างนั้นเนื่องจากเป็นกรรมที่ไปเกี่ยวกับบุคคลอื่นสิ่งมีชีวิตนั้นเขาไอ้ที่เขาตายแล้วไปเกิดใหม่เขาก็อาจจะไม่มาทำอะไรนะฮะเพราะว่าไอ้จังหวะมันไม่ได้มาพอดีกันอาจจะไปทำในโอกาสอื่นต่อไปที่ชีวิตได้มาประจบกันอีกถ้าเจ้ากรรมนายเวรเมื่อเราฆ่าเขาตายแล้วเขายังไม่ได้ไปเกิดเป็นคนไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเทวดาชั้นต่ำนี่นะฮะเขาก็อาจจะมาทำอะไรได้ตอนที่เราจะตายเพราะฉะนั้นคนที่ใกล้จะตายนั้นจึงถูกโอกาสที่จะถูกเจ้ากรรมนายเวรหรือที่จริงเนี่ยใครจะทำอะไรในขณะที่เราเรียกว่าดวงตกนะเป็นภาษาพูดกันทั่วไปแต่ว่าพูดภาษาธรรมะก็คือว่าในจังหวะที่ชนกกรรมอ่อนอุปถัมภกกรรมอ่อนแล้วตัวเองทำบาปไว้เยอะเนี่ยบาปนั้นก็จะเข้ามาทำบุญไว้เยอะบุญก็จะเข้ามาทั้งสองด้านจึงทำให้มีอะไรแปลกๆที่เกิดขึ้นกับคนตายซึ่งน่าศึกษามากเราไม่มีโอกาสมากเท่ากับคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคนใกล้จะตายนะฮะเจ้ากรรมนายเวรเมื่อจะกระทำเอากับคู่เวรหรือเจ้าบุญนายคุณเมื่อจะกระทำเอากับคู่บุญคู่คุณของตัวเนี่ยเขาทำยังไงคำตอบคือ1เนี่ยทำอารมณ์คือนำเสนออารมณ์ให้ปรากฏทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจแก่ผู้ใกล้จะตายหรือผู้ป่วยบางทีก็อาจจะไม่ใช่ป่วยใกล้ตายก็มีทั้งสองกรณีนะเรามาเน้นไอ้เรื่องป่วยใกล้ตายนี่ก็แล้วกัน
ทำให้เห็นเป็นต่างๆนานาไอ้ที่เห็นเป็นต่างๆนานาเนี่ยถ้าเป็นลักษณะของเจ้ากรรมนายเวรทำเขาให้เห็นเป็นว่าอย่างไรให้เห็นเป็นบางทีก็เห็นอาวุธที่ตัวได้ไปทำไว้ทำกับใครไว้เห็นผู้ที่ตัวได้ไปทำไว้เช่นว่าไปฆ่าปลาเห็นปลาฆ่าปูเห็นปูไปฆ่านกเห็นนกไปฆ่าอะไรก็ไปเห็นอย่างนั้นไปทำอะไรว่ายังไงก็จะเห็นเป็นอย่างนั้นและมันจะมีอยู่สองอย่างนะคืออย่างหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นผิดเป็นชอบนี่มันรุนแรงเห็นกงจักรเป็นดอกบัวนี่ขั้นรุนแรงมากของอารมณ์นะถ้าเป็นขั้นอ่อนหน่อยก็หมายว่ามีตัวเราเองเนี่ยยังมีสำนึกให้ค่าของอารมณ์ที่เห็นได้ว่าเออนี่ไม่ดีเราเป็นอันตรายก็เกิดอาการกลัวแล้วเกิดการพยายามปัดป้องตัวเองให้พ้นจากการกระทำของเจ้ากรรมนายเวรนั้นถ้าหากว่าเห็นกรงจากเป็นดอกบัวเนี่ยหมายถึงเห็นผิดเป็นชอบเห็นศัตรูเป็นมิตรอุปกรณ์ที่ตัวใช้ทำร้ายคนอื่นเนี่ยเป็นของน่าอริดอร่อยยกตัวอย่างเช่นว่าเห็นมีดเนี่ยเป็นของไม่น่าหวาดเสียวเนี่ยนะแล้วกูก็ไม่รู้จะเรียกว่าน่าอะไรไอ้ประเภทที่ว่าเห็นมีดเนี่ยแม่ยังกับของวิเศษอย่างเงี้ยนะอยากเวลาป่วยก็ขอให้มาอยู่ใกล้ๆเห็นไอ้ไม้ตีหัวหมูที่ตัวเองเคยตีหัวหมูสมัยยังมีชีวิตอยู่เนี่ยแม่หน้าเอามาตีตามตัวตีแล้วสบายดีประเภทนี้เห็นน้ำร้อนไอ้ชนิดที่ตัวเองเคยเอาไปลวกสัตว์ไป ต้มปลาต้มเปรตอะไรไว้เนี่ยเป็นน้ำดีอยากจะดื่มแม้ยิ่งปากคอพองทลายโอ้ยิ่งอร่อยอร่อยเท่านั้นประเภทนี้นะเออมันเป็นไปได้แล้วบางทีลูกหลานเนี่ยพยายามจะกีดกันแกไม่ฟังผลสุดลูกก็ต้องยอมแกอำนาจกรรมเพราะถ้าขืนไม่ให้แกกินน้ำร้อนแกจะตายทำท่าจะตายเอาแล้วแกโอ้ยพูดด่าว่ากล่าวจนลูกทนไม่ได้บอกเออให้กินกินไปตายหมดเรื่องหมดราไปคิดกันเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเออไม่ตายก็จะได้อารมณ์ก็ยังชั่วขึ้นอย่างนี้นะพฤติกรรมได้ไม่บาดหูบาดตาลูกหลานมากขึ้นก่อความต้องการมากขึ้นกรณีอย่างนี้นะมีเยอะเหลือเกินนะครับความจริงผมไปค้นไปทบทวนในเรื่องเก่าๆที่ได้ยินได้ฟังที่ได้อ่านมา20เรื่องแต่ว่าเล่าไม่หวั่นไหวก็นึกอะไรได้ก็เล่าไปก็แล้วกันอันนี้ก็เล่าคร่าวๆไปบ้างแล้วนะฮะมันไอ้กรณีอย่างนี้เป็นภาพซึ่งบางกรณีเนี่ยเราก็ไม่รู้เข้ามาจริงหรือเป็นภาพนะผมจะลองความจริงเรื่องนี้เราเคยได้ยินมานานแต่ว่าผมจะลองอ่านเอาจากเรื่องที่พวกเขาบันทึกไว้นานแล้วเนี่ยนะครับจริงๆก็เป็นเรื่องเก่านะฮะมันไม่ได้สบายใจด้วยกุศลจิตนะสิไอ้กินเหล้าสบายใจไหมล่ะสบายใจน่าจะไปสุคตินายสบายใจเนี่ยมันต้องดูค่าทางความเป็นกุศลหรืออกุศลด้วยถ้าเป็นอกุศลนั้นสบายใจอย่างนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่สุคติผมจะลองอ่านนี่เป็นเรื่องที่ลันพอรู้แต่นี่เป็นเรื่องฟังในลักษณะคำต่อคำบังเอิญไม่ยาวพออ่านได้นะแล้วลองสันนิษฐานเนี่ยมันกรณีอะไรของเจ้ากรรมนายเวรคือว่าในนี้คนเขียนเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นมิตรทางธรรมรุ่นอาวุโสของผมนะสนิทสนมกันพอสมควรสมัยก่อนท่านบวชเป็นพระตอนเป็นพระชื่อว่าท่านอธิปโตภิกขุนี่ศึกนานแล้วคืออาจารย์ประจวบสาเกตบางท่านก็อาจจะรู้จักนี่ท่านบันทึกเรื่องนี้ไว้จากการที่ได้ไปสืบสาวเราเรื่องมาว่า เรื่องนี้ท่านพันโทพระพินิสาสาราได้ฟังจากพระสมุวันวัดสามจีนใต้และได้จัดรวมพิมพ์เรื่องย่อไว้ว่าพระสมุวันได้เล่าเรื่องนี้ให้ข้าพเจ้าคือพระพินิสาสาราฟังว่านางบัวบ้านอยู่แถวตำบลอีเลิงขอโทษนะที่หยาบคายไปนะสมัยก่อนเรียกอีเริงเดี๋ยวนี้เรียกว่านางเริง
แต่ในนี้เขาเขียนว่าอีเริงนะครับ ได้พบเหตุการณ์นี้มาด้วยตนเองและได้นำมาเล่าให้พระสมุวันฟังอีกทอดหนึ่งว่ามีหญิงคนหนึ่งเช่าห้องแถวอยู่ที่ตลาดทรงวาดเมื่อประมาณ10ปีมาแล้วหญิงผู้นี้มีนิสัยเกลียดแมลงสาบอย่างเหลือเกินทีเดียวขนาดที่เรียกว่าเห็นหน้ากันไม่ได้ไม่รู้ใครเห็นใครไม่ได้ถ้านางได้เห็นแมลงสาบเข้าคราวใดไม่ว่าขณะนั้นตนเองจะกำลังทำอะไรอยู่ก็ตามนางจะละงานนั้นวิ่งเข้าไปจัดการฆ่าเสียให้ตายในทันทีถ้า มีไม้หรืออะไรอยู่ใกล้มือก็จะฟาดลงไปที่ตัวแมลงสาบโดยแรงแม้แมลงสาบจะตายแล้วอย่างสนิทแต่ยังมีรูปร่างเป็นตัวแมลงสาบอยู่นางก็จะใช้มือหรือเท้าขยี้จนแหลกเหลวไม่มีชิ้นดีปากก็พูดไปด้วยว่านี่นี่นี่ พอเห็นแมลงสาบแหลกละเอียดไปแล้วก็หัวเราะชอบใจ แมลงสาบต้องตายเพราะฝีมือของหญิงผู้นี้มิใช่น้อยไม่ทราบว่าจำนวนเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่กันแน่ภายหลังต่อมาหญิงผู้นี้ได้ป่วยลงด้วยไข้ธรรมดา